ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเด็นที่น่ากลัวก็คือว่ากลุ่มทุนจีนเหล่านี้นะไม่ว่าใหญ่กลางเล็กเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอจุดเริ่มต้นที่คุณคิดไม่ซื่อแล้วเนี่ยคุณก็พยายามหาช่องทางที่ผิดกฎหมายนะฮะเพื่อทำให้มันถูกกฎหมายทำอย่างไรความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยไปสร้างสายสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวนะเอากรณีตู้ห่าวความน่ากลัวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเหล่านี้ปรบมือข้างเดียวการที่มันมีอีกข้างหนึ่งมาปรบด้วยมือข้างนั้นก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียอีกไอ้ตรงนี้อ่ะที่มันน่ากลัวเพราะว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนะไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนี่ทำยังไงทุนมันก็ถ้าจะขยายเติบโตแบบมันช้าแต่ไอ้ทุนที่มันมีเจ้าหน้าที่รัฐมามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายด้วยเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากตู้ห่าวเนี่ยเป็นนายทุนแล้วก็มีเบื้องหลังของตู้ห่าวอีกซึ่ง DSI ภาริปัญญาได้ดูว่ามันมีกลุ่มของคนอีกประมาณ 4-5 กลุ่มที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ถือพาสปอร์ตต่างประเทศนะครับเป็นบุคคลที่เราคิดว่าเป็นทุนที่ส่งเข้ามาในขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่ DSI ได้เลขพาสปอร์ตไว้แล้วนะครับนี่เป็นเสียงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเมื่อครั้งที่แถลงข่าวถึงความคืบหน้าของการติดตามดำเนินคดีกลุ่มธุรกิจทุนจีนที่ทำเรื่องผิดกฎหมายจนกระทั่ง DSI รับเป็นคดีพิเศษและมีการติดตามหาเบาะแสเครือข่ายของผู้ร่วมกระทำความผิดอย่างครบวงจรสวัสดีค่ะช่วงนี้ข่าวคราวที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนไทยเรื่องหนึ่งก็คือกรณีเรื่องของกลุ่มทุนจากจีนที่เป็นนักธุรกิจข้ามชาติมีทั้งการมาลงรากปักฐานมาประกอบกิจการอยู่ในเมืองไทยที่น่าเป็นห่วงใหญ่ก็คือเรื่องของกระบวนการทุนจีนสีเทาที่เข้าไปเป็นเครือข่ายขยายกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั้งกลุ่มของภาคธุรกิจภาคหน่วยงานราชการแล้วก็โยงใยไปถึงนักการเมืองซึ่งตอนนี้กำลังถูกเปิดโปงและกำลังถูกติดตามตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเรื่องราวกำลังถูกสืบสวนจากหน่วยงานของตำรวจถือว่าเป็นภัยคุกคามใหม่ที่กำลังน่าหวั่นใจซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะในแต่ละช่วงแต่ละยุคเนี่ยเมืองไทยก็เป็นพื้นที่โอกาสทองของกลุ่มมิจฉาชีพต่างชาติมียุคหนึ่งที่เคยพูดถึงเรื่องของกลุ่มมาเฟียจากรัสเซียนะคะแล้วก็กลุ่มของบางชาติที่เข้ามาประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นพัทยาเนี่ยก็เจอผู้คนที่เป็นชาวต่างประเทศหรือกลุ่มของยุโรปอยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันแต่ตอนนี้โฟกัสความสนใจกำลังพุ่งไปที่ประเทศจีนเป็นหลักข่าวคราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลที่ทำให้ตอนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีโอกาสมาเยือนไทยก็มีการหารือแล้วก็พูดคุยกับผู้นำของไทยด้วยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พยายามจะย้ำนะในตอนที่การประชุมเอเปกบอกว่าจะต้องเร่งจัดการในแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งก็สนับสนุนที่จะให้ไทยดำเนินการตามกฎหมายของไทยแต่ว่าไม่ให้นำเรื่องของประเด็นความเป็นไทยจีนหรือความเป็นคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วถือว่าเป็นความผิดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลแต่ยังไงก็ตามประเด็นเรื่องของการเข้ามาของกลุ่มทุนธุรกิจข้ามชาติซึ่งมีทั้งเข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยก็น่าสนใจมากมองจีนมุมใหม่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้เคยมีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ได้ค้นคว้าเรื่องของจีนอพยพใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยมีความน่าสนใจมากเราเคยคุยกันในรายการไปแล้ว2 EP วันนี้เอากลับมาคุยเพิ่มเติมเพราะว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจมากขึ้นทั้งเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นด้านภาพลบที่อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและด้านที่น่าเป็นห่วงที่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยสวัสดีครับอยากให้อาจารย์เล่า
อีกครั้งเรื่องของงานการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับจีนอพยพใหม่ที่อยู่ในเมืองไทยในยุคนี้พ.ศ.นี้ซึ่งไม่เหมือนกับรุ่นเสือผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็ตั้งรกรากไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันที่เยาวราชนะคะมันก็จะมีกลุ่มทุนใหม่อยู่ที่ห้วยขวางแล้วก็กระจายไปอยู่อีกหลายจังหวัดทั่วประเทศทีเดียวงานศึกษาวิจัยของอาจารย์เนี่ยได้ค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเวลาเราจะพูดถึงชาวจีนอพยพใหม่นะครับเราจะเริ่มต้นนับในช่วงคือปักหมุดการเวลาของพวกเขาไว้ตรงไหนเมื่อเราไปสำรวจดูแล้วเราว่าคนจีนอพยพใหม่ที่เข้ามาในไทยส่วนใหญ่แล้วเข้ามาในไทยหลังจากที่จีนเนี่ยมีนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเมื่อปี2521ต่อเนื่องกับ2522คริสตศักราชก็คือปี1978และ79ฉะนั้นอันนี้มันจะอธิบายได้ง่ายกว่าพอเริ่มปี1980หรือทศวรรษ1980เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยออกนอกประเทศไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่ามากจริงๆพอเราศึกษาในขั้นตอนต่อไปเราก็พบว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยได้เป็นช่วงระยะเวลาก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มคนจีนที่เข้ามาในช่วงทศวรรษ1980เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วชาวจีนกลุ่มนี้นั้นเข้ามาแบบคล้ายๆกับชาวจีนพ้นทะเลในอดีตนั่นคือแบบเสือผืนหมอนใบพอเข้ามาแล้วเนี่ยต้องไปประกอบอาชีพอะไรที่แบบเราเรียกว่าปากกัดดินถีบและที่สำคัญก็คือว่าชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเขาจากเมืองจีนมาเขาตีตั๋วเที่ยวเดียวเป็น one way ticket ไม่ตีตั๋วกลับไปละเรียกว่ามาตายเอาดาบหน้าฉะนั้นกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนและต่างกับชาวจีนพ้นทะเลในอดีตที่ว่าเหมือนก็คือว่ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ปากกัดตีนถีบนะฮะดิ้นรนต่อสู้แต่ส่วนที่ต่างเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นชาวจีนพ้นทะเลในอดีตเนี่ยพอเขาเข้ามาเขาก็อยู่อย่างเปิดเผยนะครับคือสมัยนั้นมันไม่มีกฎหมายคนเข้าเมืองอะไรที่เข้มงวดแบบปัจจุบันคนจีนอพยพใหม่ที่เข้ามาในตอนนี้ก็คืออยู่แบบผิดกฎหมายถ้าอยู่อย่างนี้เราจะบอกว่ามันสีเทาได้ไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนึงนะครับพอมาช่วงที่2เนี่ยก็คือช่วงหนึ่งทศวรรษ1990ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ประเทศจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของจีนกำลังบูมมากแล้วบูมแบบคล้ายๆไทยนะคือฟองสบู่เพียงแต่ว่าเขาไม่เกิดวิกฤตรุนแรงเท่ากับของไทยในปี1997นะครับในเวลานั้นเนี่ยชาวจีนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้เข้ามาแบบพวกแรกนะครับก็คือมีเงินติดตัวมาบ้างนะครับที่สำคัญตอนนั้นเนี่ยพอจีนเปิดมากเข้าแล้วเนี่ยคนจีนจำนวนไม่น้อยของกลุ่มนี้นะหลายคนเนี่ยเขายังมีญาติมิตรในเมืองไทยพอได้พึ่งพาอาศัยกันได้บ้างถ้าเราเอาคนจีนกลุ่มแรกในปีในทศวรรษ1980มารวมกับทศวรรษ1990เนี่ย2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่แบบหลบๆซ่อนๆถ้ามีญาติอยู่ในเมืองไทยอันนี้อาจจะดีหน่อยนะครับคือค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยหลังจากนั้นเป็นช่วงที่3คือช่วงทศวรรษ2000ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของจีนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเนี่ยเวลาผู้นำจีนเดินทางไปประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าประเทศนั้นยังไม่ได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยผู้นำจีนก็จะชวนให้มาทำข้อตกลงนี้ด้วยนะครับอันนี้รวมทั้งประเทศไทยตั้งแต่ที่จีนเข้าเป็นองค์สมาชิกองค์การการค้าโลกแล้วชูนโยบายการค้าเสรีชาวจีนซึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเนี่ยและฐานะก็ดีขึ้นพอมาถึงฐานะในประเทศจีนนะครับทศวรรษ2000เนี่ยก็มีคนจีนอพยพใหม่ก็เข้ามาเมืองไทยรุ่นนี้นี่แหละที่แตกต่างจาก2รุ่นแรกนั่นคือเป็นรุ่นที่มีเงินติดตัวเข้ามาและมองหาลู่ทางการลงทุนฉะนั้นต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษ2010และทศวรรษปัจจุบันคือทศวรรษ2020การอพยพเข้ามาของกลุ่มจีนกลุ่มชนจีนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปมาอย่างต่อเนื่องปมประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอ้าวแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนล่ะถ้าเกิดเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จากงานศึกษาของเราก็พบว่ามีเยอะนะบอกได้เลยว่าสังเกตได้ไม่ยากคนจีนพวกนี้จะประกอบอาชีพสุจริตเช่นเปิดร้านขายกาแฟหรือเปิดเกสต์เฮาส์เล็กๆให้เช่ามีอยู่ไม่กี่ห้องถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นธุรกิจ SME กลุ่มคนจีนพวกนี้เนี่ยยังพอที่จะจัดได้ว่าเขาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขามีระยะเวลาที่ต้องไปทำ work permit นะครับอย่างต่อเนื่องก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถามว่าไอ้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีอยู่มากแล้วกลุ่มพวกนี้เนี่ยวัดดวงกันว่าจะทำอาชีพอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องหลบซ่อนๆซึ่งตรงนี้นี่แหละนะครับที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรามามองถึงไอ้ประเด็นที่มันเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยเราจะมองประเด็นนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่อยากจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วเรามาคุยกันในตอนนี้เพราะว่ากลายเป็นว่ากลุ่มที่ทำผิดกฎหมายเนี่ย
ขนาดมันไม่ได้เล็กๆนะคะมันกลายเป็นทุนข้ามชาติมันกลายเป็นทุนซึ่งอย่างกรณีล่าสุดอย่างเช่นตู้ห่าวเนี่ย DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็มีเป้าเรื่องของการจะต้องยึดทรัพย์กลับคืนมาเป็นมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านอันนี้เป็นเครือข่ายที่ไปโยงใยทั้งเรื่องของการฟอกเงินเรื่องยาเสพติดและยังไปสู่เรื่องของอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆและยังมีเรื่องของนอมินีด้วยทุนที่เป็นเรื่องไม่ถูกกฎหมายทุนที่เป็นธุรกิจสีเทาและทุนที่มาฉกฉวยโอกาสในเมืองไทยเนี่ยกลุ่มเหล่านี้มันมีรูปแบบไหนและมันมีความน่ากลัวหรือว่าน่าเสียใจในประเด็นที่อาจารย์จะได้ช่วยเล่าขยายให้พวกเราฟังได้บ้างคะเอาความรู้สึกมาวัดแต่ความรู้สึกของผมไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ก็มาจากพื้นฐานงานวิจัยที่ได้ทำมานะครับแต่ว่าพูดเพื่อให้สื่อสารเข้าใจง่ายๆนั่นคือมันมีทั้งประเด็นที่น่าเสียใจแล้วก็มีทั้งประเด็นที่น่ากลัวน่าเสียใจนี้ก็คือว่าพอคนจีนเหล่านี้มาอยู่ในเมืองไทยนานๆเข้าจากการศึกษาของเราทุกคนบอกเลยว่าที่เข้ามาอยู่นี้ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่นะครับทุกคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบอัธยาศัยของคนไทยคือคนไทยนั้นมีน้ำจิตน้ำใจนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ผมว่าน่าเสียใจก็คือว่ามันก็มีคนจีนจำนวนไม่น้อยนะพอเห็นว่าคนไทยมีน้ำจิตน้ำใจมีอัธยาศัยไมตรีแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้ประโยชน์แบบอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับก็เปล่าแต่กลับใช้มันอย่างเอารัดเอาเปรียบยกตัวอย่างพื้นง่ายๆตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นชาวจีนคนหนึ่งแหละนะฮะเป็นชาวจีนอพยพใหม่ที่มาอยู่ในเมืองไทยมานานเป็นนับ10ปีเลยแล้วก็สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีจนกระทั่งวันหนึ่งฐานะเขาดีขึ้นเขาก็ซื้อรถมาขับการขับของเขานั้นมารยาทเขาแย่มากชอบไปปาดรถคันอื่นอะไรอยู่เรื่อยฉะนั้นพอเพื่อนของเขาก็ถามว่าทำไมคุณขับรถอย่างนี้เขาก็จะตอบว่าไม่เป็นไรคนไทยใจดีคนไทยไม่ว่าอยู่แล้ว อย่างนี้คุณสุริเข้าใจไหมมันน่าเสียใจไงกลายเป็นการมาฉวยโอกาสจากความใจดีและความมีน้ำใจของคนไทยแล้วมาเอาเปรียบใช่เพราะฉะนั้นเอาเปรียบไปเลยแต่ทีนี้ไอ้นี่คือเรื่องขับรถใช่ไหมครับมันยังไม่ถึงกับขั้นที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ะเราก็ดูลำดับขั้นต่อไปไอ้ตรงนี้นี่แหละที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงหนึ่งอย่างเช่นในเมืองใหญ่ๆอย่างภูเก็ตหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะพวกเราคนไทยก็จะวิตกกังวลว่ากลุ่มทุนจีนเริ่มเข้ามาครอบงำธุรกิจไทยพอเขามาลงทุนแล้วเนี่ยโอเคถึงแม้ธุรกิจของเขายังเป็น SME นะครับแต่เมื่อเราศึกษาไปแล้วเนี่ยก็พบว่าทุนทั้งหมดเนี่ยเป็นทุนจีนหมดเลยครั้งหนึ่งที่ได้คุยกับคุณโสภิตผมก็คุยประเด็นแตะเรื่องนอมินีไปบ้างแล้วอย่างเช่นธุรกิจบางอย่างกฎหมายเขาห้ามคนจีนถือหุ้นเกิน 50% ปรากฏว่าคนจีนลงทุน 100% แต่ให้คนไทยเป็นนอมินีนะครับคือหมายว่าคนไทยเนี่ยลงทุนไป 51% คนจีนถือหุ้น 49% นะครับแต่จริงๆในแง่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนจีนนั่นแหละถือหุ้น 100% ถามว่าคนไทยได้อะไรคนไทยก็ถูกคนจีนจ้างให้เป็นผู้จัดการเงินเดือนสูงมากนะครับคุณโสภิตเงินเดือนเนี่ย 6-7 หมื่นบางคนเหยียบแสนเพราะฉะนั้นไปถามว่าคนไทยประเภทนี้เนี่ยถ้าไปทำงานในแบบเดียวกันในธุรกิจที่คนไทยเป็นเจ้าของถามว่าเขาจะได้เงินเดือนสูงอย่างนี้ไหมเขาก็ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันจูงใจนะครับให้คนจำนวนหนึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยมาเป็นนอมินีอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเอาละพอเป็นนอมินีแล้วปรากฏว่าเราอย่าลืมว่าเงินทั้งหมดเงินทุนทั้งหมดเนี่ย 100% เป็นของคนจีนเพราะฉะนั้นไม่ว่ากำลงกำไรอะไรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ให้กับประเทศไทยเพียงแค่เรื่องของภาษีจ่ายถูกต้องไม่ถูกต้องเรียกไม่เรียกอันนี้เราก็ไม่รู้แหละเอาสมมติว่าเขาจ่ายถูกต้องแต่นอกนั้นเนี่ยมันครบวงจรอะไรของเขาไว้แล้วเนี่ยเงินนั้นกลับไปประเทศจีนนะครับมันไม่ค่อยได้หมุนเวียนอยู่ในวิชาชีพของเหล่าคนไทยนะครับเมื่อหลายปีก่อนเราคงได้เห็นนะเช่นทัวร์จีนมาแล้วเนี่ยไปซื้อของที่ระลึกร้านขายของที่ระลึกก็เป็นของคนจีนร้านอาหารก็เป็นของคนจีนกิจการรถทัวร์กิจการห้องพักแล้วก็กิจการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดก็คือเป็นของทุนจีนทั้งวงจรเลยแต่ใช้สถานที่ใช้ทรัพยากรอยู่ในประเทศไทยซึ่งรูปแบบนี้มีในหลายธุรกิจเลยอันนี้ถือว่าประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไส้ในก็คือกลายเป็นว่าผลประโยชน์มันไม่ได้ตกอยู่ที่ประเทศไทยฉันจะพูดได้เลยนะคะว่าในกลุ่มของธุรกิจการศึกษาก็เป็นการท่องเที่ยวก็เป็นแล้วก็กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีแล้วเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีแล้วแล้วก็ในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็มีคุณผู้ฟังคะอาจารย์มีบริษัทจีนที่เคยมาเพื่อจะขอสัมปทานเวลารายการวิทยุค่ะมีเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยที่มีคนไทยเป็นตัวแทนทำให้ก็ยังถือว่าไม่ใช่เป็นบริษัทที่จีนลงทุน 100% ในทางกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงก็คือเป็นกิจการของจีนแพทเทิร์นเหล่านี้มันครอบคลุมไปหลายวงการมากเลยสิ่งที่น่าห่วงใยก็คือว่าผลประโยชน์หรือว่าส่วนที่ควรจะได้รับไม่ได้ตกอยู่ที่ไทยเต็มไม่เต็มหน่วย
ใช่ครับถ้าบอกว่าผลประโยชน์ไม่ได้ตกถึงไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้เนี่ยในขณะที่เขาทำถูกกฎหมายโดยมีคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยผมก็อยากจะถามคุณโสภิตว่าอย่างนี้เราจะเรียกว่าสีเทาได้ไหมซึ่งสำหรับผมแล้วผมถือว่ามันเป็นสีเทาสีเทาที่ถูกกฎหมายใช่เพราะฉะนั้นไอ้นี้คือประเด็นที่ผมกำลังคุยกันอยู่คุณโสภิตเนี่ยเป็นแค่ประเด็นแรกนะคือมันเป็นประเด็นที่ผมใช้คำว่าน่าเสียใจที่ว่าอย่างนี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจเสรีมาโอ้โหผมคิดว่าหลายสิบปีเลยแหละนะครับจะเรียกว่าตั้งแต่ก่อนสมัยยังอยู่ในยุคสมัยสมบูรณาสิทธิราชเลยก็ว่าได้คือก่อนปี2475เสรีมาโดยตลอดเนี่ยแล้วเราก็ต้อนรับพ่อค้าจากต่างชาติเราจะเห็นได้ว่าพ่อค้าจากต่างชาติที่เป็นชาวตะวันตกอะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทำแบบนี้ครั้นจะย้อนไปดูชาวจีนพ้นทะเลในอดีตเวลามาทำธุรกิจการค้าเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทุกอย่างนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กับสังคมไทยมาได้อย่างยาวนานกลมกลืนไปกับสังคมไทยแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นคนไทยซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับหมายถึงชาวจีนพ้นทะเลแต่ว่ากับชาวจีนอพยพใหม่ไม่ใช่อย่างนี้ไงเขาเห็นช่องทางอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจ้างโนมินีได้เขาก็ทำซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นมิตรถึงแม้มีโนมินีทำให้ถูกกฎหมายสำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าถึงที่สุดแล้วธุรกิจของคุณก็คือสีเทาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณโสภิตสมมติว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงไปจับธุรกิจแล้วจับและคนไทยก็สารภาพว่าเป็นโนมินีเนี่ยถามว่ากิจการนั้นถูกปิดไหมมันก็ต้องถูกปิดประเด็นผมอยู่ตรงที่น่าเสียใจก็คือว่ากลุ่มทุนจีนอย่างนี้ถึงแม้คุณจะเป็น SME นะไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่นะแต่คุณก็เล่นแบบไม่ใสสะอาดไม่เหมือนกับคนจีนในอดีตนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่ผมบอกว่าผมใช้คำว่าเป็นประเด็นที่น่ากลัวประเด็นที่น่ากลัวก็คือว่ากลุ่มทุนจีนเหล่านี้นะไม่ว่าใหญ่กลางเล็กเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอจุดเริ่มต้นที่คุณคิดไม่ซื่อแล้วเนี่ยคุณก็พยายามหาช่องทางที่ผิดกฎหมายนะฮะเพื่อทำให้มันถูกกฎหมายทำอย่างไรความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าคนจีนเหล่านี้เนี่ยไปสร้างสายสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวนะเอากรณีตู้ห่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือตำรวจไอ้นี้ชัดเจนนะฮะอันนี้อย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือกองตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็เป็นข่าวอีกนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนที่ถูกเล่นงานนะครับส่วนที่3ไอ้นี้คือ DSI ซึ่งข่าวก็ออกมาว่าในระหว่างที่ไปจับกุมอยู่นี้เนี่ยเห็นมีเงินสดอะไรอยู่ก็มุบมิบออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความน่ากลัวนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเหล่านี้ปรบมือข้างเดียวการที่มันมีอีกข้างหนึ่งมาปรบด้วยมือข้างนั้นก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียอีกไอ้ตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนะไอ้เรื่องที่น่าเสียใจนี่ทำยังไงทุนมันก็ถ้าจะขยายเติบโตแบบมันช้าแต่ไอ้ทุนที่มันมีเจ้าหน้าที่รัฐมามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายด้วยเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากเร็วมากเลยกรณีของตู้ห่าวเนี่ยทางการจีนเขาก็ให้ความสนใจจีนกับไทยนั้นเขาก็มีข้อตกลงในเรื่องกฎหมายอะไรกันอยู่นะครับแต่เอาเฉพาะประเด็นชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีนโยบายอย่างหนึ่งนะครับที่มีมาหลายสิบปีแล้วก็คือว่าถ้าชาวจีนไปอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่คุณสมัครใจจะอยู่ในประเทศนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นถ้าคุณทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นเนี่ยทางการจีนจะไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะคุณได้เลือกไปแล้วไงเพราะฉะนั้นในกรณีของตู้ห่าวเนี่ยจีนก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงยกเว้นตรงที่ว่าถ้าหากทางการไทยสืบสวนสอบสวนไปอย่างไรแล้วเนี่ยสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นตอของตู้ห่าวที่ยังมีเครือข่ายอยู่ในเมืองจีนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจีนก็อาจจะให้ความร่วมมือเพราะว่าก็ไปจัดการในเมืองจีนอาจจะทำให้เราได้เห็นว่ากระบวนการของตู้ห่าวนั้นน่ากลัวเพียงใดมันเป็นก็อดฟาเธอร์ในชีวิตจริงไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ประเด็นทุนจีนสีเทาเนี่ยในประเด็นที่2ที่ผมน่ากลัวเนี่ยถ้าถามผมว่าจะแก้อย่างก็แน่นอนล่ะฝ่ายจีนนั้นเราก็ต้องแก้ฝ่ายจีนในฐานะผู้อพยพใหม่ในไทยแต่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยถ้าไม่แก้นี้เนี่ยผมคิดว่ามันเสียมากเลยผมก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าช่วงของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะปฏิรูปได้อย่างเต็มไม้เต็มมือนะแต่ท่านก็ทิ้งโอกาสนี้ไปโดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอข่าวตู้ห่าวออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นนะครับคุณโสภิตเราจะเห็นข่าวของตำรวจเนี่ยออกมาแทบจะไม่เว้นแต่ละวันเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือความประเด็นความน่ากลัวของทุนจีนสีเทามันอยู่ตรงนี้ด้วยครับน่ากลัวที่ว่านั้นดิฉันว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินี่ไม่น่าห่วงเลยเพราะว่าจีนไฟเขียวบอกว่าจัดการให้ได้เลยตามกฎหมายของไทยก็ไม่มีความน่ากังวล
แต่น่ากลัวคือน่ากังวลคือเราจะจัดการกับกระบวนการที่ไม่ถูกต้องที่เป็นคนของเราเองเนี่ยอย่างไรเพื่อจะปิดช่องโหว่หรือว่าลดช่องว่างให้มากที่สุดที่ให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าทุนสีเทาเนี่ยเข้ามาทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ปิดตูดรั่วของเราเองเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีทางรอดแล้วมันจะเปิดช่องโหว่ให้คนอื่นเข้ามาฉกฉวยได้เสมอก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับเรื่องของตู้ห่าวและทุนธุรกิจที่เรียกว่าชัดและมีโยงใหญ่เครือข่ายเส้นสนคนไหนที่พยายามจะไปจนกระทั่งถึงการได้สัญชาติไทยมันก็มีกรณีตัวอย่างสะท้อนเล็กๆอย่างเช่นเรื่องที่มีอินฟลูเอนเซอร์มาบอกว่าสามารถจะจ้างจ่ายราคาสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อซื้อบริการและอำนวยความสะดวกในการพาออกทางพิเศษจากสนามบินได้แล้วก็มีรถตำรวจนำได้ด้วยเนี่ยนะฮะที่เคยเป็นข่าวเป็นคราวจนกระทั่งต้องมีการไปสืบค้นแล้วก็ค้นพบว่าบริการเหล่านี้ขายกันอย่างเปิดเผยบนหน้าเว็บเถาเป่าแล้วก็อื่นๆในส่วนของสังคมออนไลน์ของจีนด้วยนี่มันก็เป็นรูปธรรมอีกแบบนึงที่มันสะท้อนว่าความไม่ตรงไปตรงมาช่องทางลัดทางพิเศษเนี่ยมันมีอยู่จริงในสังคมไทยและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของกลุ่มคนจีนด้วยประเด็นทั้งน่ากลัวและน่าเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ถ้ามันยังขืนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความเสียหายหรือว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นที่น่าห่วงใยมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์คือมันจะทำให้หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าหากไม่แก้ไม่รีบแก้ไขนะครับมันจะทำให้คนสีเทาหรือสีดำที่อยู่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเหิมเกริมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คงอาจจะไม่ได้ร่วมมือกับคนจีนหรือคนต่างชาติเดือดและแต่จะสร้างอิทธิพลในแบบหนังเรื่อง Godfather อะไรขึ้นมาอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงปัญหามันก็อยู่ที่รัฐบาลแล้วล่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ดังนั้นตอนนี้ณเวลานี้ผมกับคุณโสภิตก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลเนี่ยประเด็นเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าหากว่ารัฐบาลใหม่นะครับในอนาคตอันใกล้นี้ไม่สามารถแก้ได้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะเสียหายนะครับจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเองอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงความไม่ชอบมาพากลแบบนี้เนี่ยจะเป็นข่าวไปทั่วโลกและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าไม่แก้ไขแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยก็คือว่ามันจะกระทบต่อกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายมันจะทำให้คนไทยเนี่ยมองคนจีนด้วยภาพลบทั้งนั้นที่คนจีนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สีเทาหรือสีดำคืออาจจะเป็นสีขาวด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้เนี่ยจากการศึกษาวิจัยของผมนะกลุ่มคนจีนที่ดีๆแบบนี้เขาก็มีแง่มุมที่น่ารักนะอย่างเช่นพอเขามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวกับชุมชนของคนไทยนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนไทยเข้ามาซึ่งตอนนั้นเขาก็รู้จักกับคนไทยดีแล้วล่ะในขณะที่ชาวจีนเนี่ยกำลังอุ้มเด็กอยู่นะอุ้มเด็กเล็กอยู่คนไทยด้วยความเอ็นดูเด็กนะครับก็เอามือปิดหน้าตัวเองแล้วเปิดหน้าจ๊ะเอ๋ปรากฏว่าคนจีนตกใจบอกว่าคนไทยเล่นอะไรเพราะคนจีนเขารู้ว่าอันนี้คือการเล่นกับเด็กของคนไทยนะคนจีนเขาก็ขำอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออไอ้นี้มันก็เป็นเสน่ห์ที่น่ารักเป็นรูปแบบที่น่ารักอันหนึ่งของคนไทยในการเล่นกับเด็กตั้งแต่นั้นมาคนจีนก็พยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมไทยอันนี้ผมพูดถึงคนจีนที่อยู่อย่างถูกกฎหมายนะแล้วทำอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาไอ้กลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยผมเกรงว่าทัศนคติของคนไทยที่มีต่อชาวจีนอพยพใหม่เนี่ยจะได้รับผลกระทบคือเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเหมือนสมัยเมื่อ 6-70 ปีก่อนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งไปตั้งแง่อะไรกับคนจีนจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวเป็นความขัดแย้งขึ้นมาใหญ่โตซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นขึ้นมาเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆมันจะถูกตีความเหมารวมและในความอันตรายที่จะเกิดขึ้นลำดับต่อไปก็คือมันจะเกิดความไม่วางใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มองเป็นอื่นซึ่งทำลายความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีที่มันมีมาอย่างยาวนานสองชาตินี้ที่เราไม่อาจจะควบคุมเรื่องของผลลัพธ์ปลายทางได้เลยถ้าปัญหาไม่ถูกจัดการแล้วก็แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆอย่างนั้นไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าเราดูบทเรียนจากในสมัยจอมพลป.นะความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับชาวจีนเนี่ยเป็นไปอย่างรุนแรงเพราะว่าจอมพลป.นั้นมีข้อรังเกียจต่อชาวจีนซึ่งก็คงเป็นเรื่องของอคติทำไปทำมาเนี่ยก็จะมีคนไทยบางกลุ่มคล้อยตามรัฐบาลคล้อยเกลียดคนจีนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคนจีนในยุคหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณ 6-70 ปีก่อนเนี่ย
ผมยกตัวอย่างให้คุณสุพิชได้พอเห็นภาพนะหรือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ถ้าเป็นท่านผู้ฟังรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้คนจีนในยุคนั้นเนี่ยพอถูกกีดกันแล้วใช่ไหมก็พยายามทำตัวให้เป็นไทยและวิธีหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนจากการใช้แซ่มาใช้นามสกุลเพื่อให้ตัวเองดูเป็นไทยนะครับซึ่งไอภาพนี้เนี่ยหลังจากที่หมดยุคของจอมพลป.นะครับไอภาพที่มีอคติต่อคนจีนของคนไทยก็ค่อยๆหายไปในขณะที่ชาวจีนพ้นทะเลก็ค่อยๆกลืนกลายมาเป็นคนไทยมากขึ้นคุณสุพิชก็จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมีคนที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยนะเขายังคงใช้แซ่อยู่แต่ก็ไม่ได้ถูกรังเกียจเหมือนแต่ก่อนแล้วผมอยากให้สังคมมันเป็นแบบนี้มากกว่านะครับกรณีของชาวจีนอพยพใหม่เนี่ยพอเข้ามาในเมืองไทยคนรุ่นนี้เนี่ยในปัจจุบันที่ผมหมายถึงพวกที่ดีๆอยู่นะถ้าอยากจะถ้าเกิดเขาได้สัญชาติไทยก็แน่นอนชื่อของเขานะครับแท้ของเขาก็จะไม่ต่างกับคนจีนพ้นทะเลในยุคก่อนหน้านั้นที่มีชื่อแล้วก็มีแท้เป็นนามสกุลเป็นของตัวเองนะครับส่วนเขาจะวนสัญชาติมาเป็นไทยอะไรอย่างไรหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าถ้าทำอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับคุณสมพิศเพราะว่าการโอนสัญชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกรณีของตู้ห่าวเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าตู้ห่าวเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยโดยที่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้เขาเนี่ยได้เป็นสามีของเครือญาติของนักการเมืองใหญ่นะครับซึ่งไอ้นี้เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการขอสัญชาติมันก็ย่อมไม่ยากถ้าพูดถึงงานวิจัยของผมนะผมก็ถามคนจีนคือว่ามีบางเคสเนี่ยที่คนจีนได้สัญชาติไทยผมก็ถามเขานะครับว่าเขาได้มาอย่างไรเขาก็ตอบแบบกามิกาเมนว่าก็เนี่ยรู้จักเจ้าหน้าที่ก็คือในยะของเขาคือจะบอกเราว่าเขาก็ยักเงินอะไรอย่างนี้แต่นั่นเป็นเคสที่ต้องมีเส้นที่แข็งมากๆถึงจะทำได้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคนจีนที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยได้สัญชาติมาแบบง่ายๆเนี่ยไม่รู้อยู่ทีมเดียวกับตู้ห่าวหรือเปล่านะครับในขณะที่คนจีนที่ได้สัญชาติไทยที่ผมคิดว่าเขาได้มาจริงๆยังไงก็เป็นชาวจีนหรือคนไหนที่เข้ามาในเมืองไทยรุ่นแรกๆคือทศวรรษ1980คนพวกนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม30กว่าปีแล้วเขาพูดไทยได้คล่องเลยนะครับมีลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยของไทยนะครับโดยที่พ่อแม่เนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งว่าเลี้ยงลูกได้ดีฉะนั้นคนเหล่านี้ก็กลมกลืนกับสังคมไทยแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะกลับไปตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศจีนอีกต่อไปเมืองจีนนั้นกลายเป็นบ้านเก่าที่เขาจะกลับไปเยี่ยมนะครับไม่ต่างกับชาวจีนพ้นทะเลในสมัยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอีกเรื่องนึงด้วยความห่วงใยทีเดียวนะคะว่าปัญหามันต้องจัดการตั้งแต่ต้นแล้วต้องจัดการให้ครบถ้วนเพราะไม่งั้นถ้าเรื่องบานปลายในระยะยาวไม่ส่งผลดีเลยต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศและความสัมพันธ์ในฐานะของคนไทยกับคนจีนนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้อาจารย์วรศักดิ์มหัทธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice